แล้วเราจะใส่น้ำปลานะครับน้ำปลาประมาณครึ่งนาทีนะครับจากนั้นจะใส่รสดีนะประมาณครึ่งช้อนนะครับจากนั้นก็ใส่ชูรสประมาณ1ช้อนนะครับจากนั้นนะครับเราใส่หอมใส่หอมลงไปเพื่อดับคาวครับครับแล้วนะให้น้ำปิดแก้วเลยครับเราไปดันกันนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับแล้วใส่จานกันครับเสร็จแล้วครับพริกไก่สับนะครับสูตรบ้านนอกสูตรโคราชครับโคราชครับนี่ครับ